คะเตรียมรุกตลาดเวียดนามร่วมลงทุนเปิดโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ของไทยนะคะได้ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเวียดนามเปิดโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่จังหวัดบาเรียหวงเต่าด้วยเงินลงทุนจำนวน 1,500 ล้านบาทกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านนายเจริญสิริวัฒนภักดีซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเวียดนามถือเป็นตลาดอันดับที่1ของบริษัทในการขยายฐานการผลิตโดยโรงงานแห่งนี้จะผลิตสินค้าป้อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ในเวียดนามเป็นหลักนะคะแล้วก็นอกจากผลิตภัณฑ์แก้วแล้วก็ยังมีการขยายการลงทุนผลิตกระดาษชำระแล้วก็กระป๋องอลูมิเนียมด้วยค่ะการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันดังนั้นการหาฐานการผลิตสินค้าที่ต้นทุนต่ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะซึ่งผู้ประกอบการเองก็มีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กำลังแสวงหาตลาดใหม่ๆในอาเซียนด้วยส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจนั้นเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะขณะนี้จะเห็นภาพของนักลงทุนไทยขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านกันมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าอาเซียนกำลังจะเปิดประตูการค้าเป็นหนึ่งเดียวในปี2558ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงหลังประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนไทยมากเป็นอันดับต้นเห็นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างเวียดนามพม่าและกัมพูชาที่กำลังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับการเป็นประเทศศูนย์กลางอุตสาหกรรมเวียดนามเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่นักลงทุนนึกถึงเพราะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแรงงานมีศักยภาพและราคาถูกอีกทั้งยังมีประชากรมากกว่า80ล้านคนจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเบอร์รี่ยูเกอร์และโอสถสภาที่จะเข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดที่เวียดนามทำไมถึงมาบุกที่เวียดนามก็เช่นเวียดนามเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็ในด้านกำลังเติบโตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีการดีแล้วก็เดี๋ยวไม่ดีนะถ้าเราทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องยืนหยัดเพราะเรามาเป็นเกี่ยวขับเรื่องของการใช้ชีวิตต้องผูกพันนะครับแต่จะกำไรน้อยไม่ได้กำไรเยอะแยะนะครับกัมพูชาแม้ประชากรจะมีไม่มากเพียง30กว่าล้านคนแต่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนอย่างชัดเจนเห็นได้จากการเร่งสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจและเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนขณะที่พม่าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมีต้นทุนการตลาดต่ำเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรทำให้บริษัทจากชาติตะวันตกไม่สามารถเข้าไปทำธุรกิจได้ล่าสุดเครือสหพัฒน์จึงประกาศแผนที่จะเข้าไปบุกตลาดในพม่าแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าไปทำตลาดกลุ่มนี้จะต้องศึกษาวัฒนธรรมและภาษาระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินอีกทั้งต้องเลือกพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญนักลงทุนไทยเองต้องไม่หวังกอบโกยผลประโยชน์มากจนเกินไปทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและยาวนานอัธวุฒิชัยกุลถ่ายภาพอโนชาอุสุวรรณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน